จะฉันอยากเล่าให้ฟังเรื่องน้องแถวบ้านนะคะเพราะว่าฉันทราบว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านที่แบบว่าคือฉันพูดว่าไม่ชอบนักวิชาการเพราะเลยนะนักวิชาการไม่ได้เป็นแบบที่มาออกทีวีทุกคนหรอกไม่ใช่แต่พวกมึงเป็นส่วนน้อยที่ทําให้ส่วนใหญ่เสียใช่หลายคนจุฬามาก็พูดเทหาโป่งหายพูดธรรมดาพูดกลับไปกลับมานี่คือสิ่งที่จุฬาหลายคนทําได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคนที่พูดแบบนี้ไงฝึกไหมไม่ค่ะถ้าเป็นคนปกติก็ต้องลองดูนะคะต้องลองพูดบ่อยๆหน้ากล้องแบบนี้แหละฉันพูดมาปีนี้เป็นปีกับ2ปีนะคะที่พูดหน้ากล้องแบบนี้มาตลอดคือพูดใน YouTube นี่แหละพูดจนเข้าใจว่าถ้านานไปคนจะไม่ฟังไงทีนี้ถ้ามึงไม่ฟังไงกูเล่นมึงทีเดียวก็เล่นหมดเลยไงเหมือนที่โดนกันไปละนาวมากจริงๆแล้วคือความคิดของน้าฉันเป็นคนที่เกลียดมากก็คือทำไมถึงบอกว่าเป็นอดีตเคยดีมายังไงชาตินี้ก็ดีแบบนั้นเลยแกลูกหลวงสู้ไม่ได้เลยนาฉันจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยไม่ว่ามึงจะมีอำนาจหน้าที่ให้ไปประธานมึงต้องตื่นให้ทันแล้วออกรถมึงก็ทำได้ที่รู้ละแค่ไหนมึงเอาเลยไม่ต้องเอารถแบบกากมึงจะไปประธานมึงจะไปทำอะไรเปิดพิธีไหนเชิญอะไรมึงไปตื่นให้ทันไม่ใช่ไปสายแล้วมึงจะให้รถมาเปิดขบวนไม่ได้เนี่ยกูถึงเกลียดไงกูบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะกูสอนกูมาแบบนี้เลยถ้ามึงจะไปเลยมึงก็ไปเช้าๆที่พอดีว่ากูมีนโยบายอย่างเดียวเลยว่าเกเฉลี่ยกูดีได้รอดได้โดยที่กูไม่เป็นนกตั้งใจมากเหมือนชาวบ้านเขาปีแรกเท่านั้นให้เกเฉลี่ยดีสูงๆเลยพอเกเฉลี่ยชนเพดานปั๊บปีไหนมึงเรียนมึงก็สบายเขาจะมาสลับกูซะเฮียเลยไม่เฮียมากหรอก ต้องเฮียก่อนถึงจะสำนึกถ้าแบบวิชาแบบนี้เฮียไม่รู้จักสำนึกนะไม่หรอกกลัวพ่อไม่อยู่แล้วไงพ่อไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครจะดูแลต้องทำควายออกมากระเบือไอ้สัตว์นั่งพับเหมือนกระเบือกูก็ว่านะพับเพียบนะไม่ใช่หรอกกูว่าคุกเข่านะไม่ต้องไปแก้ส้นตีนทุกตัวเลยไม่จะบอกว่าน้าดีมากน้าแบบว่ามีตังนะฉันไม่รู้ว่าใครป้อนงานมีเพื่อนนะฉันคนจะได้ดีคือเป็นคนที่รวยมานะซื้อบ้าน30-40 ล้านนะฉันเล่าให้ฟังแล้วแบบจะจ้างนาฉันตลอดไม่ว่าทำตึกที่ไหนโครงการอะไรให้นาฉันตลอดนาฉันจะเลือกที่ตัวเองทำไหวแล้วก็นาฉันจะเลือกทำไปดูงานว่าอะไรที่ตัวเองทำได้แต่นาฉันเก่งขึ้นเรื่อยๆทำนี่แบบฉันมองหูทั้งชาติฉันเคยเรียนเทคโนโลยีสยามใช่ปะคะเรียนตีปักเรียนจริงค่ะเรียนตีปักเรียนอะไรรู้ว่าเหนื่อยเพราะว่าห้องน่ะไม่มีแอร์ถ้ามึงติดแอร์จะดีกว่านี้เอาแต่ชีวิตงานจริงมันไม่มีแอร์ใช่ไงลำบากนะลำบากเพื่อนฉันก็ลำบากใช่ไงหลายคนได้เดียวถ้าเป็นต้องพูดว่านั่นดิจริงๆแล้วเพื่อนผู้ชายเขาจะมาไม่ใช่จริงแล้วห้องฉันมี11 คนไงเรียนไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้าพิเศษห้องพิเศษคือเสียตังค์ไปเรียบร้อยเลยจ่ายตังค์วัดชุดไม่สวยนะกางเกงอ่ะถ้าแกอยากได้ดีกว่านี้แกต้องเปลี่ยนกางเกงมันผ้าดีกว่านี้